กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งกับเกม Dawn of Man กันใน EP ที่5แล้วใช่ไหมใช่และใน EP ที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้ทำการพัฒนาหมู่บ้านของเราไปจนถึงยุคหินใหม่เป็นที่เรียบร้อยในวันนี้เราจะโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูแต้มที่เราต้องเก็บดิเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากยุคหินวะเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันยุคหินใหม่แล้วบอกเลยว่าเราจะพัฒนาบ้านเมืองไปได้ไกลไปได้อีกขั้นหนึ่งอะมั้งนะเอาล่ะในวันนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยเนื่องด้วยประชากรของเราเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลสิ่งแรกเลยเราจะต้องหาทางเพิ่มนะครับเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าค่าภูมิปัญญาของเราให้เยอะที่สุดก่อนนะฮะเราต้องการมีประชากรทั้งหมด40คนใช่ไหมแล้วก็มีการปศุสัตว์ขาดอีก4ตัวเราจะได้แต้มเพิ่มแล้วเราต้องการล่ากวางเรนเดียร์อีก3ตัวงั้นเหรอแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเนี่ยหมูป่าตัวเดียวอ่ะแล้วก็อูรอสนะฮะอูรอสอีกตัวหนึ่งนะฮะกับช้างแมมมธ4ตัวโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมเอาไปว่าช่างมันก็แล้วกันเราทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะหาปลาเพิ่มเติมขึ้นด้วยหรือเปล่าครับมีความรู้สึกว่านะฮะช่วงนี้เนี่ยการหาปลาของเราเนี่ยมันช่างยากลำบากเสียริ่งกระไรนี่ครับผมจะเร่งหาปลานะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าอาหารของเราเนี่ยเริ่มร่อยหล่อแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มเบื่อกับการล่าสัตว์แล้ววันนี้ข้าจะทำการตกปลาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอุ๊ยกระต๊อบของเราไก่พังแล้วนะเราควรจะสร้างมันเพิ่มนะเข้าใจไหมเอาละตอนนี้ครับเดี๋ยวนะที่คราฟอาวุธนี่โอ้โหเรียกว่าคิวเต็มนะก็จริงๆก็ไม่เชิงเต็มหรอกแค่มันไม่มีคนมานั่งคราฟให้เรามีคนมานั่งคราฟแค่คนเดียวเท่านั้นแหละเอาละในวันนี้ผมเพิ่งได้พักขอพักพูดแป๊บนึงนะเหนื่อยเอาละเราจะทำอะไรกันดีคุณผู้ชมจะว่าไปเราได้อะไรมานี่เอมเมอร์นะฮะอินคอนเอนคอนนะฮะแล้วก็บาร์เล่นะครับเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นพวกข้าวนะในยุคสมัยโบราณนะครับบาเร่เนี่ยอาจจะยังมีสมัยนี้แต่พวกเอมเมอร์แล้วก็อินคอนเนี่ยอินคอนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์นะเรียกว่าเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารของสมัยก่อนนั่นเองเราควรจะเอ้ยระบบขนส่งงั้นเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะลองสร้างดูไหมเอาล่ะสร้างมันขึ้นมาเราจะได้รู้กันว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเร่งความเร็วกันหน่อยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะขาดหนังที่จะฟอกนะฮะ2อันนะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตเจ้านี้ได้ทำไมไม่มีใครมานั่งฟอกหนังให้ข้าเลยล่ะฮะช่วยมานั่งฟอกกันหน่อยได้ไหมอย่าบอกนะว่าประชากรของเราเนี่ยเต็มไปหมดแล้วไหนดูซิว่าประชากรของเรากิจกรรมไม่ก่อผลเนี่ยทำไมพวกแกไม่มานั่งฟอกหนังฮะถามจริงการฟอกอุ๊ยพ่อค้ามาถึงแล้วคุณผู้ชมขอคุยกับพ่อค้าแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อหนังฟอกมาซะเลยมูลค่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็ขายหนังตากแห้งออกไปบ้าง นะครับเพราะมีความรู้สึกว่าหนังตากแห้งเนี่ยมันค่อนข้างเนี่ยล้นเหลือครับปลาเอามานี่นะฮะแล้วอะไรเนี่ยผ้าขนสัตว์งั้นเหรอไม่เอาอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยลินินเหรอเอาไปก่อนก็แล้วกันนะช่างหัวมันก็แล้วกันเอาเป็นว่าค่านั้นจะทำการซื้อสินค้าที่มันดูมีประโยชน์ที่สุดนะเอาเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชม16กับ17งั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเรายอมเสียเปรียบนิดนึงนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้แต่รอนะครับให้เขาเนี่ยมาประกอบรางลากเลื่อนของเรานะครับเผื่อว่าจะขนของได้ไกลมากเด็ดๆมาป่า2ตัวที่บุกเข้ามาในเขตแดนของข้าจะปล่อยให้แกออกลูกออกหลานก็แล้วกันนะข้าจะยังไม่ทำร้ายแกจนกว่าแกจะทำร้ายเราดูซิหมาข้าเยอะมากเลยจริงๆอยากจะจับมันนะแต่พอมันเป็นหมาที่โตแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจับมันมาให้เชื่องได้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วนี่มันตัวไรมูฟฟอนงั้นเหรอตัวเดียวหรือเปล่าเฮ้ยมีตัวเดียวอ่ะคุณผู้ชมมันน่าจะหลงฝูงมาฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเชือดมันดีไหมเชือดดีไหมเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้เราเน้นไปทางตกปลาก็แล้วกันแต่ถึงแม้ว่าอาหารเราเนี่ยจะเริ่มล่อยหล่อก็ตามทีแต่นี่เดี๋ยวนะโอ้ยไม่ใช่กวางเรนเดียงั้นเหรอนี่กวางเรนเดียครับคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยจะทำการฆ่ากวางเรนเดียนะเพื่อที่จะเพิ่มพูนนะครับฆ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อค่าภูมิปัญญาของเรานั่นเองนี่อันนี้นะรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องฆ่ากวางเรนเดียอีกกี่ตัวเนี่ยฮะไหนกวางเรนเดียอีก3ตัวเลยงั้นเหรอโอ้ถ้าฆ่าลูกมันหมดเนี่ยแล้วมันจะโตมาให้ฆ่าไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราน่าจะต้องปล่อยมันไปก่อนนะเฮ้ยหมีเดินผ่านหมีเดินผ่านคุณผู้ชมนักฆ่าหมีในตำนานจงออกก็โรงไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ชมฮะเนื้อเราเนี่ยเหลือ24แล้วเราควรจะจัดการมันสักหน่อยฮะนี่นักหนูมายิงอุ้ยนักหนูโดนตบปิวเลย
แต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถต่อกรกับมันได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะถึงแม้ว่าแถวนี้จะมีหมาปงหมาป่าเดินเพ่นพ่านอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับเราจัดการมันได้เป็นที่เรียบร้อยครับเราล่าหมีสำเร็จเสร็จสิ้นคุณผู้ชมผมคิดว่าเราควรจะพังเจ้านี่ทิ้งสักอันหนึ่งอะนะคิดว่าไหมผมคิดว่าเรารีไซเคิลเจ้านี่ออกไปสักอันหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาสิ่งของมาเพราะว่าผมมองว่าการตากหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะเยอะเกินไปก็เป็นได้เฮ้ยจะว่าไปเมื่อไหร่เราจะปลูกข้าวเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะทำการปลูกข้าวบาเร่ก็แล้วกันนะฮะแม่พื้นที่ไหนมันโล่งเนี่ยฮะโซนนี้งั้นเหรอเออดูโล่งดีอ๋อนี่เราจะต้องปลูกอย่างนี้นะคุณผู้ชม4บล็อกก่อนไหมอ่ะเอาเป็นว่า4บล็อกนะมับเขาให้ข้าจะทำการปลูกข้าวบาเร่หรือว่าข้าปลูกอย่างอื่นด้วยดีอ่ะดีไหมคุณผู้ชมคิดว่าดีไหมข้าขอพื้นที่ในการปลูกหน่อยนะเอาเป็นว่าข้าจะปลูกให้ครบทุกอันเลยถ้าได้รู้ว่าแต่ละอย่างนั้นมันมีอะไรดีบ้างดีไหมเอ้ยแต่ผมคิดว่าเราน่าจะแบ่งโซนให้มันดีๆหน่อยนะเอาเป็นว่านะฮะอุ๊ยหมีคุณผู้ชมฮะดูนั่นหมีมันทำการตบเจ้าบ้านนั่นเฮ้ยข้าจะไม่ยอมให้หมีมันโจมตีหรือว่าเราควรจะปล่อยหมีไปแต่เราควรจะฆ่าหมีเพราะว่าหมีมันอาจจะทำร้ายเราได้นะฮะแล้วเราก็ฆ่าเจ้าบ้านนี่ไปเลยเรียกว่า2ตัวเอาจัดการมันซะแล้วก็แบดแท็กอีกแล้วเหรอเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่มั้งอาจจะเป็นของเดิมหรือเปล่าตอนนี้มรสุมเข้าไม่เป็นไรช่างหัวมันเอาเป็นว่านะฮะผมจะเริ่มทำการลงพื้นที่ปลูกข้าวกันสักหน่อยนึงโอ้โหเรียกว่าเราได้พื้นที่ปลูกข้าวมาแล้วนะการวางผังเมืองของเรานี้ค่อนข้างที่จะรกและเลอะเทอะมากๆคุณผู้ชมใครเขาวางอะไรกันแบบนี้วะเนี่ยฮะมันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาซะเลยแล้วก็โหสิ่งมีชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะน่าสนใจมากเลยอะข้าอยากจะฆ่ามันซะเหลือเกินข้ารู้สึกหิวข้ารู้สึกว่าเนื้อข้าใกล้จะหมดแล้วแต่เราก็ช่างหัวมันก็แล้วกันนะตอนนี้เรามาดูแลเจ้าหลังลากเลื่อนยังไม่มีงั้นเหรออ๋อหนังสัตว์ไม่มีเอาเป็นว่าเราสั่งให้เขาเนี่ยมาให้ความสำคัญกับการฟอกหนังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าแกไม่ฟอกหนังเนี่ยข้าจะทำที่ลากเลื่อนไม่ได้นะสิไม่มีใครมาทำเลยคุณผู้ชมมีโจมตีหมีมันดื้องั้นเหรอฮะอย่าดื้อกับพี่บอกว่าอย่าดื้อกับพี่ไงเอาละเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะ2จุดนี้เสร็จเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราควรจะทำอะไรกันต่อดีล่ะเนี่ยฮะรอเวลาอย่างเดียวใช่ไหมโอเคเร่งความเร็วเข้าไปจะว่าไปคุณผู้ชมเหมือนว่าการปลูกผักการปลูกข้าวเนี่ยนะเราเนี่ยน่าจะต้องทำการนะฮะเก็บสะสมนะเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ก่อนเราถึงจะสามารถจัดการปลูกมันได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเมล็ดพันธุ์แม้แต่กระปิดเดียวนั่นเองและนี่อะไรหมาป่าอีกแล้วเหรอปล่อยมันไปก่อนก็แล้วกันข้าไม่อยากทำร้ายหมาใช่หมามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเฉลียวและเราสามารถเลี้ยงมันได้มันอาจจะออกลูกออกหลานมาให้เราเนี่ยทำการเลี้ยงก็เป็นได้แต่เจ้านี่ข้าอยากจะฆ่ามันเหลือเกินเจ้าแรดขนฮะอุ้ยนี่ตัวอะไรอ๋อมูฟอนงั้นเหรอคุณผู้ชมฮะเราควรจะทำอะไรกันต่อดีจะว่าไปเนี่ยเรามาเล็งไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่ยุคหินใหม่ใช่ป่ะเรามีอะไรบ้างอันเดอร์เกลไมนิ่งนะครับการขุดเหมืองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับกองฟางอะไรงี้เก็บมาไว้เอาไว้พัฒนาบ้านเมืองของเรานะการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนี่เรามีที่เก็บกองฟางนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยการขุดบ่อน้ำงั้นเหรออันนี้อะไรอ่ะกำแพงเมืองการป้องกันคุณผู้ชมอันนี้เกี่ยวกับปลูกถั่วเรามีปลูกข้าวปลูกถั่วและอันนี้ปลูกแฟลกนะฮะการถักทอนะการลากเลื่อนโอเคแล้วก็เกี่ยวกับสปิริตเหมือนเดิมครับความเชื่อนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆสร้างกันไปก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยอาหารเราเนี่ยเริ่มแล้วคุณผู้ชมเริ่มใกล้หมดแล้วผมคิดว่าเราควรจะล่าเจ้าวัวเพศเมียเยอะจังเลยโอ้โหเพศเมียทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าขอล่าเพศเมียสัก2ตัวนะหวังว่าตัวผู้มันจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเรานะคุณผู้ชมเอาละโจมตีคุณผู้ชมเป็นชอบโอ้ยตัวผู้มันดุคุณผู้ชมตัวผู้มันสู้ตัวผู้มันสู้สรุปกลายเป็นว่าเราต้องฆ่าทั้งหมด3ตัวกันเลยทีเดียวเชียวแหละให้ตายเถอะก็ถือว่าก็โอเคนะถึงแม้ว่ามันจะเหลือตัวเมีย1ตัวแล้วก็มีตัวเมียแล้วก็นี่ก็ตัวเมียแล้วก็ตัวเมียคือเผ่าพันธุ์แกนี่ไม่คิดจะมีตัวผู้เหลือไว้เลยหรือไงเนี่ยฮะมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงตัวเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้สนใจใยดีที่จะเอาชีวิตรอดคือเขาเนี่ยมาสู้กับพวกเราเองผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในเมื่อเขาทำอย่างนี้แล้วก็เราก็ควรจะจัดการเขาว่างั้นไหมฮะวิ่งมาในเขตหมู่บ้านข้าได้ยังไงฮะถ้ามันโดนลูกเด็กเล็กแดงของข้านั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราควรจะปล่อยมันไว้ไหมโอ้โหวิ่งอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับนักล่าเรามาแล้วนักล่าข้ามาแล้วจิ้ว
โอ้เม็ดเดียวร่วงเลยเหรอธนูมันแรงขนาดนั้นเลยแล้วนี่ข้าได้อะไรมาเนี่ยฮะเฮ้ยได้ชุดถักทอมางั้นเหรอข้าได้มาได้ไงน่ะมาตกมาจากอะไรอ่ะทำไมข้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคุณผู้ชมมันมาได้แค่วะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยมันดรอปจากมอนสเตอร์งั้นเหรอเฮ้ยจะว่าไปเกมนี้ไม่มีมอนสเตอร์นี่วะเอาเป็นว่านั่นน่ะสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อไหร่จะมีคนมาฟ้องหนังให้เราอะฮะช่วยฟ้องหนังให้ข้าหน่อยขอร้องล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะทำไมเขาถึงไม่ฟ้องหนังให้เราอะทั้งนั้นที่ผมต้องการเนี่ยแล้วก็มีหนังที่แบบเป็นไอ้นี่อยู่เยอะแยะมากมายจะไปหมดแล้วก็ประชากรผมคิดว่ามีประชากรที่ว่างงานเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเฟือหรือเปล่าเนี่ยเดินไปเดินมามานี่เลยเดี๋ยวนี้เลยนะวิ่งเข้าไปอย่าบอกนะว่าเขามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการทำหรือเปล่าวะไม่นะหมาตายโอ้แย่มากแย่มากคุณผู้ชมหมามันแก่ตายครับมันต้องใช้อะไรทำแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงไม่ทำมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการฟอกหนังหรือไม่เริ่มจะงงงวยหรือว่ามันต้องใช้หนังทั้งหมด3อันในการฟอกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะคุณผู้ชมแต่มันค่อนข้างที่จะยากเลยฉะนั้นเนี่ยเรามารอพ่อค้าแล้วก็ซื้อมันซะเลยดีกว่าครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหผ่านไปไม่นานมีคนติดเชื้อโรคคุณผู้ชมโอ้เป็นชายชราซะด้วยนะฮะแล้วก็มีคนเกิดใหม่ตอนนี้มีประชากรทั้งสิ้นนะครับ33คนนะหมู่บ้านเรารับได้โอ้33เฮ้ยผมคิดว่าเราควรจะสร้างบ้านเพิ่มนะเพื่อที่ประชากรที่เข้าจะได้มีประชากรที่จะเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าหมู่บ้านเราเนี่ยโยกมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าสร้างสัก2-3หลังนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้บอกแบบว่ายินดีต้อนรับผู้เข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะอ่ะสร้างมันซะเลยครับสร้างสัก3หลังไปเลยแล้วก็พอหรือยังเอายังไม่พอสร้างไปอีกโอเคเรื่องความเร็วในการสร้างขั้นสูงสุดเดี๋ยวอีชายชราคนนี้เนี่ยมันจะต้องตายจากเราไปอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเฮ้ยพ่อค้ามาแล้วเฮ้ยไรเดอร์แอดแท็กมาพร้อมกับพ่อค้าเลยงั้นเหรอเดี๋ยวนะผู้รุกรานโอ้ไม่ผู้รุกรานมีกี่คนละเนี่ยอันตรายจริงเชียวนั่นมา2คนคุณผู้ชมมา2คนผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วกับการต่อสู้ที่แท้จริงให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อผู้รุกรานมาเราต้องกด H นะฮะแล้วก็รากครอบทั้งหมดนะฮะกับประชากรของเราที่มีอาวุธที่สุดแสนจะอันตรายเพื่อที่เราเนี่ยจะไปต่อสู้กับผู้รุกรานให้มันรู้ซะบ้างว่าใครคือผู้โหดเหี้ยมที่แท้จริงเดี๋ยวนะสต็อปก่อนนี่ไม่ใช่ผู้รุกรานใช่ไหมเอาละพ่อค้ามาถึงแล้วขอแวะซื้อของแป๊บหนึ่งนะข้าต้องการหนังฟอกไม่มีขายอีกปะโถและแกจะมาทำไมมันไร้ประโยชน์มากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเอานี่ดีกว่าฮะเมล็ดพืช นะฮะเผื่อว่าเอามาเนี่ยเราจะได้ปลูกผักได้นะเราใช้แต้มสาบใช่ไหมเอาหนังฟอกขายคืนไปเฮ้ยโอ้หนังฟอกเราขายได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเราซื้ออันนี้มาก็แล้วกันโอ้มูลค่า9อ่ะไม่เป็นไรเอาหนังฟอกไปอีกให้เป็น10เลยไปงานรวยแล้วก็โอ้โหหินแพงเหลือเกินนะเดี๋ยวข้าเก็บเอาเองก็ได้เอาเป็นว่าอ่ะข้ายอมขาดทุนนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะไรเดอร์มันมาแล้วใช่มั้ยไรเดอร์คิกเดี๋ยวแกโดนโอ้ไม่มีไอ้นี่ไม่มีอาวุธเหรอแล้วทำไมมันถือหอกอ๋อไม่ใช่นี่มันฉมวกตกป่าปะโธเอาล่ะคุณผู้ชมฮะกองกำลังของข้ามีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้รุกรานหรือยังผู้รุกรานไปไหนแล้ววะเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมมันมาถึงนี่แล้วเฮ้ยมันมาทีละคนหรือเปล่า2คนนั่นเหรอได้เตรียมความพร้อมทุกหน่วยปฏิบัติการโจมตีแม่งก่อนเลยก่อนที่มันจะมาถึงหมู่บ้านเราดีมากพุ่งโจมตียิงครับหนังสติ๊กดีดไปก่อนนะฮะธนูเสียบหน้าเข้าไปแม่งถึกเหลือเกินไม่ตายสักทีครับแล้วเจ้านี่นี่ไงเอามีดทุบเรียบร้อยปักบุกอ้าวบอกเลยว่าให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผอย่าห้าวกับเป้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะผู้ชนะคือพวกเราใช่บอกเลยว่าเขาไม่สามารถสู้กับเราได้อย่างแน่นอนนะฮะโชคดีนะเนี่ยที่เขามาแค่2คนถ้าเขามาเยอะกว่านี้เนี่ยเราอาจจะมีบาดเจ็บเจียนตายกันบ้างแต่บอกเลยว่าเผ่าฮีนะเฟ้ยนี่คือเผ่าฮีอะโตเอาล่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเลยนะที่เราสามารถทำอะไรมาได้
ก็มีประชากรที่ใกล้ป่วยตายหรือยังก็ยังไม่มีก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เหลือชายชราหมดเลยเหรอโอ้แล้วก็เป็นเด็กผู้ชายแล้วผู้หญิงเยอะเหลือเกินชายชราโอ้คุณผู้ชมฮะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าประชากรเราค่อนข้างจะเสี่ยงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนแก่เนี่ยดูฮะมีคนแก่ถึง11คนนะฮะและมีคนหนุ่มสาวเนี่ยแค่9คนคือถ้า11คนนี้ตายเนี่ยจะเหลือคนหนุ่มสาวแค่9แต่มีเด็กเกิดใหม่เนี่ยประมาณ13คนซึ่งไม่รู้ว่าจะโตเมื่อไหร่นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องรีบสร้างบ้านนะเพื่อเร่งเดี๋ยวนะเสียงอะไรไม่ใช่ว่ามีคนบุกมาอีกใช่ไหมไม่ใช่นะฮะโอเคค่อยปลอดภัยขึ้นมาหน่อยเอาล่ะมีคนเกิดขึ้นมานะฮะอ๋อพอสร้างบ้านปุ๊บเนี่ยมีที่คลอดลูกกันเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่าอุ้มท้องทิ้งไว้นะฮะถ้าไม่มีบ้านก็จะอุ้มท้องไว้10 20ปีก็ยังอุ้มท้องไว้อยู่ป้าบอกเขาแตกเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ทำอะไรกันอีกเดียตอนนี้เนี่ยถ้าประชากรเราเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เราแล่เนื้อพวกผู้บุกรุกมากินได้ไหมพอดีว่าหิวอะเอาเป็นว่าเราไปล่าเจ้าแรดขนตัวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมข้ารู้ว่ามันอันตรายแต่บางทีอะบางสิ่งบางอย่างมันก็จำเป็นใช่ไหมล่ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมส่งนักล่าออกมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาล่าให้เราได้แค่ไหนนะมาแล้วครับวิ่งมาละจนตีแรดขนอุ้ยโดนขวิดกระจุยเลยตายหรือไม่นี่ก็โดนครับนักธนูของเรายิงครับแต่แรดขนกำลังจะตายในอีกไม่ช้าแต่อุ้ยโดนขวิดเรียบร้อยครับปราบแรดขนได้นะก็ถือว่าโอเคมีอาหารกินไปอีกพักนึงอะเพราะว่าได้เนื้อ11เลยนะแล้วก็ได้หนังมา7เราก็น่าจะตอบโจทย์อะไรเราได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่จะว่าไปเนี่ยทำไมประชากรเราถึงไม่ยอมฟอกหนังวะคุณผู้ชมคนไหนรู้นะฮะช่วยบอกผมหน่อยนะว่าทำไมถึงไม่ฟอกหนังบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีใช่เหรอวะเอาเป็นว่าหรือว่าพวกเขาไม่มีเครื่องมือไบเฟสวะหรือว่าเขาใช้ไบเฟสในการฟอกหนังวะแบบว่าเอามีดมาขูดไงแล้วผมไปดันเอามีดเขาออกไงใช่ปะเก็บเกี่ยวแต่เราก็มีเครื่องมืออย่างอื่นเพื่อให้เขาฟอกปะผมนี่ผลิตแทบได้ทุกอย่างเลยนะจะว่าไปมีคนแนะนำบอกว่าทำไมไม่สร้างที่ค้าเพิ่มนะฮะเอาจริงนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ผมคิดว่าผมสังเกตไว้ว่าประชากรเวลามันค้าเนี่ยเหมือนมันมานั่งค้าพร้อมๆกันได้หลายๆคนอะผมก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่ากับการสร้างหลายๆอันอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ได้หลายคนหรือเปล่าวะอาจจะได้นะแต่แค่มันไม่มานั่งสร้างเองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเราควรจะสร้างดีก็สร้างหน่อยก็ได้มั้งหรือว่าสร้างก็ได้อะโอเคเดี๋ยวผมสร้างก็ได้นะฮะเอาเป็นว่าเราจะสร้างคาปเตอร์เพิ่มอีกสัก1อันนะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนะตรงนี้แล้วกันโอเคมาสร้างให้ข้าซะเดี๋ยวนี้เอาล่ะเร่งความเร็วเฮ้ยๆๆๆมีคนเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่มอีก2คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะการที่มีคนเข้ามาเพิ่มเนี่ยแต่สีอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะล่าไบซันกันสักหน่อยดีกว่าสีอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยผมยังหาวิธีให้เขาฟอกหนังให้เราไม่ได้เลยคุณผู้ชมทำไมเขาถึงไม่ฟอกเขาเบื่อเขาท้อแท้รู้ว่าเขาอะไรฮะมีใครสามารถสั่งให้เขาฟอกได้บ้างเฮ้ยขอร้องล่ะช่วยฟอกหนังให้ข้าเถิดใครฟอกหนังถือว่าเป็นคนหน้าตาดีไม่อะเพราะอะไรวะหรือว่าเพราะว่าเราเอาอาวุธใส่ประชากรหมดแล้วมันไม่มีใครถือไบเฟสแต่จะว่าไปผมก็ไม่เห็นใครที่จะถือไบเฟสให้ผมสักอันเลยนะหรือว่าเราต้องเรียนรู้อะไรอีกวะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันแต่ตอนนี้ครับภูมิปัญญาของเรานะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเราควรจะเรียนรู้อะไรกันดีล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าเรียนอันนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างหลายอย่างได้เพิ่มมากขึ้นเลยแล้วถ้าสมมติเราเรียนอันนี้นะฮะเกี่ยวกับ fortification เนี่ยการป้องกันฐานของเราเนี่ยเราน่าจะสามารถสร้างรั้วรอบกำแพงขอบชิดได้ดีเลยล่ะแล้วก็แต่ผมคิดว่า underground ก็น่าสนใจนะเอา underground มาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เรามี underground เนี่ยเราน่าจะทำการขุดลงเหมืองได้แล้วมันใช้ยังไงไปที่สร้างการผลิตไอ้นี่ไงนี่ครับเราก็สั่งนี่ครับให้มาขุด underground ที่นี่นะฮะเอาล่ะไปกันเลยรู้สึกว่าไม้เราจะมีพอหรือเปล่านะไม่พอเปล่าไม่รู้เราตัดไม้ซะให้มันจบๆไปอ่ะหาต้นไม้ที่มันสามารถตัดได้ง่ายๆนะฮะเราสั่งตัดไปเลยครับเราจะได้มีขอนไม้นะครับเอาไปจัดการโค่นมันซะเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อจะหมดแล้วเหรอโอ้โหเผื่อแป๊บๆเนื้อใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมอาหารเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เราต้องใช้นะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเลยเราน่าจะต้องหาสัตว์ใหญ่เพื่อ
ล่ามันสักหน่อยแล้วไหมนี่เลยคุณผู้ชมผมจะข้ามโซนมาล่าเจ้าแรดตัวนี้นะฮะเรียกว่ามาล่าไกลๆกันสักหน่อยครับเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยเหมือนจะไม่มีสิ่งมีชีวิตให้ล่าแล้วล่ะก็เหลือแต่แบบตัวกระจิบกระจ้อยกระลุกกระลิกกระเล็กกระลอยนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออันนี้จะจับได้ใช่ไหมอันนี้จับไม่ได้ฆ่ามันทิ้งก่อนฮะแล้วก็หมูป่าอะล่ามันให้หมดครับอะไรที่อยู่แถวๆโซนเรานะฮะและเราก็ปล่อยให้เขาจัดการล่ามันเลยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะมีเนื้อที่พอกินเพราะว่าตอนนี้ใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมเราจะไม่รอดกันนะถ้ามันหมดอะคุณผู้ชมฮะมีชายชราได้ตายจากเราไปจากการล่าจูแรดนี่เรียกว่าเป็นการเสียสละอย่างแท้จริงเพื่อหาอาหารเข้าเผาเราทำให้เขาเนี่ยจะต้องเสียสละจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะแต่แบบว่าผมก็ปล่อยเขาไปตายด้วยตัวเองไงผมไม่ได้ดูแลนะฮะจะว่าไปบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยฮะบ้านเราอยู่ไหนอะเฮ้ยลงทางเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเหมืองหินของเรานะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมว่าอีกสักพักเนี่ยมันน่าจะมีคนเข้าไปขุดให้เราเนี่ยในเร็วๆนี้เว้ยมั้งใช่นี่ไงเห็นไหมการขุดเหมืองเราคิดขวานี่มีคนเข้าไปขุดแล้วคราวนี้แล้วก็เราก็จะมีหินแบบเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเราควรจะทำอะไรอีกล่ะตอนนี้มีคนติดเชื้ออีกแล้วเหรอนี่อะไรหิวน้ำโอเคไหนใครติดเชื้อโอ้โหเดินทางมาติดเชื้อกายเรียกว่าบาดเจ็บเจียนตายซะด้วยนะฮะไม่เป็นไรหรอกครับเป็นหญิงชรากันหมดแล้วนะฮะคนใกล้ตายเยอะแยะมากเลยคุณผู้ชมบ้านเมืองของเราจะว่าไปพ่อค้ามาแล้วว่ะตอนนี้เนี่ยผมส่งคนออกมานะฮะทำการตกปลาให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีความเอ้ยเฮ้ยมันปลูกข้าวแล้วคุณผู้ชมรู้สึกฟินรู้สึกว่ามีการเก็บเกี่ยวข้าวเอาล่ะพ่อค้ามาขอซื้อของหน่อยนะสาธุเหอะว่ามีหนังฟอกให้ข้านั่นแหละเลยข้าต้องการมันอย่างมากเลยโอ้โหแพงมากเลยเอามาสัก2อันแล้วกันนะ 2-3 อันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหนังฟอกเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะฮะส่วนแป้งเอาเมล็ดถั่วมาสักอัน2อันแล้วกันเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาอะไรไปตอบแทนเขาดีวะเนี่ยเอาอะไรไปตอบแทนเขาดีหนังตากแห้งดีไหมโอ้หนังตากแห้งก็โอ้ราคาเรื่องอยู่เลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะโอเคเรียกว่าเจ้าๆกันไปฮะเอาถั่วมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาถั่วมาก็ดีเอาละนะไหนเมื่อได้ทำการปลูกผักปลูกอะไรไปนะก็หยิบมากินยังไงอ่ะเออว่ะหรือว่าเราต้องเรียนเกี่ยวกับการปลูกสารอาหารอะไรพวกนี้อีกฮะเฮ้ยเมื่อไหร่จะสร้างรถเลื่อนให้ข้าเนี่ยฮะเมื่อกี้เราซื้อหนังฟอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้าวเสียชีวิตจากการติดเชื้อไปแล้วหนึ่งมาตายใกล้บ้านด้วยโอ้ไม่โอ้ไม่ถ้าสมมติว่าเขามาตายใกล้บ้านอย่างนี้เนี่ยเขาคงไม่แพร่เชื้อใช่ไหมใช่ใช่ไหมเอาล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมลากเลื่อนของเรามาแล้วจ้ามาแล้วเสร็จสักทีสิเฮ้ยสร้างนานเหลือเกินจะว่าไปที่ฟอกหนังเนี่ยก็ดูแล้วไม่มีคนที่สนใจจะมาฟอกให้เราเลยนะอาจจะต้องดูแสดงลำดับขีดจำกัดหรือเปล่าอาจจะต้องโอ้โหเดี๋ยวนะอันคือเราให้เขาผลิตสักทีละ5อันแล้วกันเผื่อว่าเขาจะทำการผลิตให้เราเอาละครับเราได้ที่ลากเลื่อนมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปลากใส่อะไรนะสิเราสามารถสั่งได้ไหมอ่ะมีใครจะเอาไปใช้ไหมอ่ะไม่มีอ่ะแล้วคือข้าทำมาเพื่ออะไรและไอ้นี่ยืนลำขวานทำไมคือทำเพื่อว่ะคุณผู้ชมเราทำลากเลื่อนเพื่ออะไรมีใครตอบได้บ้างไม่มีไม่รู้ทำเพื่ออะไรใครจะเอาไปลากหรือว่าเราควรจะต้องสั่งให้เขาเอาไปด้วยตัวของเราเองยกตัวอย่างเช่นเจ้านี่ก็ไม่กดเอาไปว่าช่างหัวมันใช่มันทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมออกลากกันอีกดีกว่าครับรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยจะมีเจ้าบ้านี่โอ้โหตัวผู้กำลังย่างเข้าโตเต็มวัยเลยฆ่าตัวเมียมันก่อนแล้วก็ฆ่าตัวผู้มันด้วยครับที่เหลือเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาโตโอเคจัดการล่ามัน2ตัวผมคิดว่าน่าจะเสร็จในเร็วๆนี้แล้วเราจะได้มีเนื้อหนังมังสามากินกันในเมืองของเราอีกนะประชากรของเราจะได้ไม่หิวตายเอาล่ะเรียบร้อยไป1นะฮะเหลืออีก1ตัวโจแวะโจแวะอีกทีนึงแบ๊ะๆอ่ะตายสักทีเถอะขอร้องล่ะฟาดเข้าไปดีฟาดเข้าไปนั่นไงโอ้โดนควิดกระเด็นโอ้ยเจ็บปวดทรมานจะติดเชื้อไหมเนี่ยยิ่งแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยปล่อยให้แบบเลื่อนน้อยๆนะฮะโอกาสติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยล่ะแต่ไม่เป็นไรข้ามีข้าวน่ะเก็บเกี่ยวสิหรือว่าเราต้องสั่งเก็บเกี่ยวด้วยตัวเราเองอย่าบอกนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มั้งทำไมมันขึ้นสีแดงไม่ดิมันน่าจะเก็บเกี่ยวของมันโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเก็บเกี่ยวให้เราไหมนั่นคุณผู้ชม
เราชาวนาอยู่กับข้าวนะฮะเก็บโอ้ยนี่มันพวกขาหรือเปล่าวะไม่นี่กินเล็กประชากรของเรานี่เขาลากเลื่อนมาแล้วเขาน่าจะเอาลากเลื่อนเนี่ยไปเก็บหนังสัตว์หรือเปล่าเขาเอาไปเก็บสัตว์ครับและตอนนี้ฮะเราได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวมานะแล้วก็เจ้านี่เนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีใครเอากองพงกองฟางอะไรมาเก็บเลยอุ้ยภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นรัวๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถเรียนอะไรได้บ้างเลี้ยงแพะไหมเฮ้ยหรือว่าปลูกถั่วดีอะเลี้ยงแพะดีกว่ามั้งผมคิดว่าถ้าเราเลี้ยงแพะเนี่ยเราจะได้มีแบบว่าการจับแพะมาเลี้ยงนะฮะพอจับแพะมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะสามารถเอาเนื้อแพะมากินหรือว่าเอานมแพะมากินก็ได้อะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราคุณผู้ชมว่างั้นไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราต้องสร้างอะไรตรงไหนบ้างจะว่าไปเนี่ยนะเหมือนผมยังหาไม่เจอเลยเหมือนไม่มีอะไรให้สร้างได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเนี่ยมองหาเจ้าแพะและเราก็ทำการลองเลี้ยงมันดูดีกว่านี่เจ้านี่เอ้าไม่ใช่เหรออันนี้มันคือแพะใช่ไอ้สองตัวนี้มันคือแพะหรือว่าเราต้องหาแพะที่มันวัยเด็กอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวผมขอมองหาแพะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมฮะผมเจอแล้วเว้ยเจอแพะเด็กแล้วคุณผู้ชมเราต้องจับแบบย่างเข้าตัวเต็มวัยนี่นี่โอ้โหเจอเต็มเลยคุณผู้ชมเอาเนี่ยมูฟฟอนจับไม่ได้เหรออ๋อมูฟฟอนเป็นแกะนะฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องจับแพะซึ่งแพะคือไอเบกเป็นแพะโบราณนะแพะภูเขาแล้วเจ้านี่แพะหรือเปล่าอันนี้เหมือนแกะมากกว่านะอ่ะมูฟฟอนโอเคและแถวนี้อุ๊ยหมานี่เราจับหมามาด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะนี่ประชากรที่ไหนวะเนี่ยนี่ของเราปะเนี่ยนี่พวกเราปะทำไมมันมาไกลขนาดนี้เนี่ยฮะหรือว่านี่คือใกล้บ้านเราไม่นะนี่คือไกลมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ผมออกมาไกลแล้วเจ้านี่มันมาตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะก็ถือว่าก็โอเคออกมาเราจะได้หาสิ่งมีชีวิตกลับไปด้วยหุยคุณผู้ชมตรงนี้มีอีกเยอะเลยจับไปให้หมดครับนี่เลยจับไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะจับได้แต่บอกเลยว่าโอ้โหเรียกว่าข้ามแม่น้ำข้ามอะไรกันมาจับเลยนะไม่รู้ว่าจะจับได้สักกี่ตัวครับแต่ผมเนี่ยกดจับไว้ก่อนนะเอาล่ะจงออกมาจับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะจับได้เลยนะขนมการพวกมันและนี่ถ้าว่าไปเนี่ยพอได้เมล็ดพืชมาเอามาตำเสร็จปุ๊บได้เป็นแป้งเนี่ยเราสามารถกินมันได้เลยหรือเปล่าเออว่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากินได้เลยหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยฆ่ามันดีไหมไม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเราควรจะเก็บพันสัตว์ไว้บ้างนะครับเพราะเมื่อกี้นี่กว่าผมจะหาเจ้าแพะเจอทั้งหมดนะฮะเรียกว่าหายากมากๆครับเอาล่ะเราจะปล่อยเขาไปนะให้ทำการปศุสัตว์ของเราต่อไปด้วยตัวของเขาเองใช่ไม่รู้ว่าเขาจะออกไปจับให้ได้ถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวเราคอยสอดส่องกันดีกว่านี่ประชากรของเรานะฮะเดินมาจับแล้วอุ้ยหมดอายุไขเอ็มซ่านี่โอ้คุณผู้ชมฮะโอ้เดินมาจับนี่โอ้หลอกล่อกลับบ้านกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะให้ลูกอมโอเคไหมเอาล่ะเราได้เจ้าแพะมาแล้ว1ตัวคุณผู้ชมอ๋อแพะจะได้น้ำนมมานะโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ได้นมก็ถือว่านมเนี่ยน่าจะเป็นสารอาหารที่ดีในอย่างนึงเลยนะปลูกข้าวเข้าพวกแกจะต้องปลูกข้าวเข้าไปคุณผู้ชมฮะเขาก็ยังคงแจ้งเตือนผมอยู่นะว่าคอกสำหรับสัตว์เนี่ยไม่เพียงพอเฮ้หรือว่าเราสร้างนี้น้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะเพราะว่ามันเก็บไม่พอใช่ไหมหรือว่าเพราะว่าด้วยอาหารพวกของสัตว์น่ะมันไม่พอครับมันเลยทำให้เราเนี่ยนะไม่สามารถเรียกว่าไงอ่ะไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เพียงพอนั่นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำนั้นคืออะไรฮะคือการหาเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะมาปลูกข้าวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะเพราะว่าตอนนี้คงไม่ได้แล้วล่ะมันเข้าหน้าหนาวแล้วให้ตายเธอเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอ๋อเราไม่มีน้ำสำหรับสัตว์งั้นเหรอเอาแล้วคุณผู้ชมงานเข้าแล้วหรือว่าเราจะต้องเรียนการขุดบ่อน้ำวะสิ่งมีชีวิตของเราจะตายใช่แล้วทำไมกินน้ำในน้ำนี้กันไม่เป็นหรือไงฮะเจ้าพวกแพะนางโง่คุณผู้ชมฮะเราอาจจะเรียกว่าการเลี้ยงสัตว์ของเราเนี่ยล้มเหลวก็เป็นได้นะถ้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักอ่ะเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์โดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเว้ยมันทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงนั้นเนี่ยได้ไม่คุ้มค่านั่นแหละคุณผู้ชมการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะเลี้ยงสัตว์สักตัวนึงเราก็ควรจะศึกษามันก่อนว่ามันเนี่ยจะต้องเลี้ยงยังไงเราจะเลี้ยงมันรอดหรือเปล่าฮะเออน่าเป็นงั้นแหละเฮ้ยให้แต่เธอเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักแพะของเราหายหมดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมหมาถูกฟ้าผ่าตายเมื่อกี้มีฟ้าผ่าครับแล้วก็เปรี้ยงแล้วก็มีเสียงหมาร้อง
และเขาก็แจ้งเตือนบอกว่าหมาถูกฟ้าผ่าคือคือมรสุมนี่มันช่างอันตรายดีนะคุณผู้ชมว่ากันไหมอะไรจะน่ากลัวขนาดนั้นวะเนี่ยฟ้าผ่าหมาตายดีนะมันไม่ผ่าคนน่ะหรือว่ามันจะผ่าแต่อาจจะดวงดีอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาเป็นว่าครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรนะฮะก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการเลี้ยงสัตว์ได้ต่อไปนั่นเองเอาล่ะแล้วสำหรับใน EP นี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยได้อะไรกันมาบ้างได้ทำการต่อสู้กับผู้รุกรานใช่แล้วก็ได้ทำการนะฮะเริ่มทำการปลูกฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะฮะไม่ใช่สิปลูกสัตว์เลี้ยงฟาร์มไม่ปลูกผักปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นั่นเองคุณผู้ชมเอาล่ะแล้วสำหรับใน EP นี้นะฮะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน EP หน้านั้นผมจะทำการเก็บแต้มภูมิปัญญามาและจัดการอัพทุกอย่างเพื่อที่เราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ยุคทองแดงกันเอาล่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า